ผมชัยพิพัฒน์มนต์ประดิษฐ์เป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ร้านหนังสือบ้านการ์ตูนครับทำมา18ปีแล้วครับมีสาขาทั้งหมด182สาขาครับการสื่อสารไร้พรมแดนมากขึ้นสร้างผลกระทบกับร้านหนังสือพอสมควรนะครับเด็กเนี่ยจะมีเวลาอ่านหนังสือกันน้อยลงแล้วสมมติว่ากลับบ้านไปมีเวลาอ่านสื่อสัก2ชั่วโมงนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไอ้2ชั่วโมงนั้นเนี่ยเขาจะไปใช้กับไอ้โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตอะไรที่เขามีอยู่ช่วงที่เด็กน้อยลงเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวนะครับผมก็จะเน้นนิยายให้มากขึ้นเพื่อรับมือผู้ใหญ่ซึ่งเขายังเป็นขาประจำของเราอยู่เราก็ทำ Facebook ของเราขึ้นมาแล้วก็แนะนำหนังสือของแต่ละเล่มนิยายที่มันออกอะไรเงี้ยก็ทำให้กระแสมันก็ดีขึ้นครับถึงวันนี้เนี่ยผมถือว่าลูกค้าของเราเนี่ยก็คือตัวจริงเสียงจริงที่ชอบอ่านหนังสือแม้ว่าเราจะยอมรับนะครับว่ากระแสโลกมันต้องพัฒนาขึ้นแต่ผมก็ยังคิดว่าหนังสือเนี่ยยังสำคัญติดตามชมอีกหลากแง่คิดได้ที่ blandingbiz.com Blanding for your next move